สวัสดีจ้าวันนี้ยายจะทำกิ่งโหระพากับนางลักได้กิ่งมาแล้วรีบใบออกจักหน่อยเพื่อกิ่งจะได้ตั้งตรงแข็งแรงยายไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากดอกปักลงไปกับดินในถุงเลยทำเสร็จแล้วไว้ในที่ร่มรดน้ำบ้างเว้นบ้างก็ได้แต่ต้องหาของมาบังแดดให้กับเข้าด้วยตอนนี้ก็ผ่านไป15 วันแล้วยายจะเอาไปลงดินขุดหลุมไว้แล้วเรามารุ่นรากมันไปพร้อมๆกันจ้ะลงหลุมเดียวกันถุงขาดใช้หลายที่นี่ต้นนางลักจ้าจะเอาไปปลูกไว้ใกล้ๆกันมีเอาไว้ใส่อาหารใส่ต้มใส่แกงไม่ต้องซื้อซื้อมาแล้วกินไม่หมดก็เน่าทิ้งเปล่าๆปลูกไว้กินเองสบายใจหลายอย่างนี่จ้ารากเอาลงดินไปเลยเกิดแน่นอนจ้าน ี่ก็ต้นโหระพาออกรากมาถึงข้างนอกเลยนี่จ้ะรากเต็มเลยสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยคนที่อยู่ในเมืองบ้านที่มีแต่พื้นปูนสามารถปลูกในกระถางได้นะคะเก็บกินได้นานคือกันลองทำดูไม่ยากเลยจ้าเอาต้นที่เหลือจากที่เรากินทำได้เลยยายขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ